ไหมคะกับอาการที่แสดงความนอกใจแอบนอกใจพูดไปแล้ว10ข้อเลย10ข้อแล้วค่ะนะฮะทั้งหมดมี20ข้อเราจะพูดให้ฟังกันนะคะต่อค่ะเขาบอกว่าเขาเลิกชื่นชมคุณดื้อจากเมื่อก่อนอุ๊ยเบิร์ตสวยจังทำผมออฟโฟที่สวยมากน่ารักมั้ยเข้ากับหน้าของคุณเลยปึ๊บหายไปทำไมเบิร์ตทำผมเหี้ยอะไรเนี่ยโบเบิร์ตหอมจังเลยกิดติดกินผมมาเลยอ่ะอันนี้มันเหม็นเพราะอะไรรู้ไหมก่อนที่จะมาเป็นของหนูอ่ะเป็นของหมามาก่อนผมว่าแล้วเบิร์ตแต่งตัวอะไรเนี่ยทำไมอ่ะชุดนอนไงที่เธอเคยชอบไงบอกผมเคยชอบไว้บอกไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้ตัวนี้เคยบอกหรอว่าชอบนี่ไงตัวนี้ที่เธอเอาไปเผาเลยนะตายแล้วเผาทั้งตัวเลยเนี่ยก่อนคือเซ็กซี่ใส่ชุดนี้ซี่ตลอดเลยนะไม่ชอบแต่งหน้าอะไรเนี่ยวันนี้ไม่สวยเลยเธอที่เธอบอกว่าออกแล้วดูออกงานแล้วดูแบบดูมีออร่าไงที่เธอบอกเดินกับเธอแล้วฉันสวยไงใครบอกมึงว่าใส่ทาสีส้มอย่างนี้แล้วสวยเธอบอกเองอ่ะเซ็งมากเห็นไหมนี่แหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนไม่ได้นะไม่ชอบคุณซะดื้อเอางั้นแหละต่อไปเขามักจับผิดในทุกเรื่องในทุกเรื่องทุกเรื่องไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ใช่นั่งสั่งบิ๊กบ๊อบแล้วก็ดูตัวเองผมไปถามว่าเราภูมิใจในพี่นี่ก็คุยกันไปกูก็ดูตัวเองในมอนิเตอร์แล้วก็สั่งบิ๊กบ๊อบกูก็สวยเหมือนกันนะถ้าผมอยากเดี๋ยวรูปมาโชว์มีรูปอยู่หน้าหวานนะประพศอบมณีส่งให้แต่งหน้าประพศหน้าหวานนะเพราะฉะนั้นแต่งหน้าหวานเลยแม่ผมแต่งเต็มเลยเดี๋ยวจะส่งให้เนี่ยกะกินกับเป็นคนภูมิใจนะคะอยากให้หมุมป้าแม่พี่น้องก็กระไรลายนะคะกินลงไหนหลังหายใจดีลงไหนหลังไปนะข้อต่อไปค่ะเรื่องจับผิดจับผิดทุกเรื่องเลยอ่ะพศทำไมทำผมอย่างนี้เออทำไมวันนี้ผมเป็นทรงนี้ล่ะก็ทรงปกตินี่ทำไมมาบ้านสายทำงานไปทำอะไรมาไม่ช้าจังปกติก็เวลาปกตินะตัวทำไมไม่ซอยขนจมูกเลยขนจมูกยาวมากทำไมใส่เสื้อนี่ใส่เสื้อ2ตัวป่ะเนี่ยเอออันนี้ปกติก็แต่งงี้นะเธอไม่ร้อนหรออากาศร้อนจะตายห่าเขาก็แต่งงี้นะตัวอันนี้คือด่ายนั่นน่ะด่านี่นะอันนี้คือตัวอย่างหรือว่าตัวอย่างเออจับผิดทุกเรื่องจับผิดทุกเรื่องนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้เออไม่มีอะไรถูกสักอย่างนึงจับผิดเพื่ออะไรรู้ไหมเคยเจอกบเกินความผิดตัวเองนี่มีเมคือต้องหาความผิดของอีกใช่ค่ะอาจารย์คนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโผล่ใช่ค่ะอาจารย์พูดถูกอันนี้อ่านจากสคริปต์เรื่องจริงไม่ได้เคยเจอใช่ไหมหรือบอกว่าเมื่อกล่องที่จะเข้าซาคิบ้านเรื่องจริงค่ะเออเหรอเจอกับตัวเองอันนี้จริงก่อนไม่ได้ตั้งใจเดือดขาดพยายาม okay. หาเรื่องไงเราจะได้ดูไม่ผิดเขาจะได้ดูผิดหมดใช่นะคะต่อไปนะคะเขาเริ่มสมาคมกับเพื่อนฝูงอีกเมื่อก่อนกลับบ้านเลิกหกโมงเย็นถึงบ้านทุ่มหนึ่งทุกวันยังไงแต่พอไปมาช่วงที่มีคนอื่นปุ๊บทีเนี้ยโอ้ยวันนี้ติดประชุมนะวันนี้เพื่อนไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้ต้นมันชวนแฮงเอาท์กลับมาละมุดทุกวันวันนี้ไอ้แต้มมันปาร์ตี้วันเกิดอีกแล้ววันนี้แต้มเพื่อนเก่าเลยอีกตลอดเลยสังสรรค์เพื่อนเก่าเดี๋ยวอาทิตย์สาวอาทิตย์ก็ไม่ได้เธอจำได้ไหมไอ้คนนี้ที่เราเป็นเพื่อนกันสมัยมัธยมเนี่ยมันเรียกไปกินเริ่มตีกับเพื่อนบ่อยๆหลังจากที่แต่งงานกันทานคงทานข้าวประจำดูเปลี่ยนไปนี่คือสัญญาณนะคะและอาการที่จะเกิดขึ้นกับกันนอกใจนะคะแล้วก็เขาก็เลิกพูดนะครับเลิกพูดถึงอนาคตของเราทั้งสองนี่ข้อต่อไปใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เคยเจอกันปุ๊บเริ่มแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะไปปลูกบ้านตรงเหวปลูกบ้านริมหน้าผาจะน่าจะมีเป็นอย่างเงี้ยเราจะปลูกบ้านริมหน้าผาเลยนะได้ตาแล้วก็จะปลูกต้นงิ้วได้ตาเนี่ยเอาต้นกระบองเพชรชอบน่ารักจังเลยนี่คืออนาคตของเราหรอจ๊ะใช่อย่าหันเบิร์ดอย่าหันหน้าบอกว่าเลิกทำหน้าอย่างงี้ทำไมคะเลิกทำก็เธอชอบนะหน้าแบบนี้แล้วจะให้เธอให้เราไปทำสัญญากรรมหน้านี้มานะเขาจะเลิกพูดทันทีเรื่องอนาคตอนาคตไม่มีการพูดเมื่อก่อนพูดตลอดว่าอยากจะมีลูกแต่อยู่ไปอยู่มาถ้ามีคนอื่นจะไม่พูดเรื่องลูกเรื่องอะไรละอนาคตจะไม่พูดเคยพูดว่าจะซื้อบ้านใหม่เพื่อจะได้ขยายครอบครัวใหญ่ก็เลิกพูดละอย่าอยู่ด้วยกันอย่าปูทางทำนู่นทำนี่ไม่พูดธุรกิจไม่พูดแล้วเอาแปลนบ้านมาให้ดูโอ้เธอดิเศรษฐกิจมันแย่ยานเลยล้มเลิกเลยล้มเลิกนะคะต่อไปนะคะเขาไม่แสดงความรักใคร่คุณอีกเลยจากที่เมื่อก่อนเคยทำไปไหนมาไหนจับไม้จับมือตัวเองกินไรถึงหน้าร้านแล้วหน้าผู้หญิงเป็นไงหน้าผู้หญิงต้องการยังไงมันฉันเบื่อหน้านี้มากเลยอ่ะก่อนหน้าใหม่ดิหน้าใหม่หน้าแบบหน้าสงสารหน่อยเท่ผักเหนือทำไรทาเท่เหนือทำไรผิดเหรอเหนือพ่อยันตองมันเหนือทำไรผิด
เพื่อเห็นมาผักเหนียวยันแน่สาธุเสร็จแล้วค่ะไม่ก็เธอให้ขอให้มันเป็นจริงมาทำลายแผ่นแผ่แม่ก็ผักเหนียวเพ่ไม่รักเหนียวแล้วหรอพี่บอกว่าเราใช้ลิ้นดีแต่อย่าใช้จนเกินไปจนค้างแบบนี้เหนียวไม่ได้ลิ้นค้างครอบครัวเหนียวเป็นคนลิ้นใหญ่ครอบครัวเหนียวเป็นคนใหญ่โตเหนียวยายเหนียวคนอย่างนี้น่ารักกระจายไม่ใช่ใหญ่ทั้งทีหมายความไม่หมายเพ่แค่บอกว่าเหนียวน่ารักเราไม่ได้ใหญ่แต่ลิ้นเราใหญ่เราใหญ่หมดเลยยกเว้นอย่างเดียวหมายความไม่หมายเพ่ก็บอกว่าเหนียวลิ้นอย่างนี้แหละพี่ชอบลิ้นอย่างนี้อย่างพี่ชอบดูแตกต่างจากคนเอิญแต่พอครบนานๆไปเพ่ก็บอกว่าหนูน่าถ้าน้ำลายกระฉอกไม่ได้หนูว่าเธอน้ำลายได้หนูมีอ่างเก็บน้ำลายเกินนิดนึงเอาลิ้นออกมาบางเดี๋ยวฉันติดโบให้นี่แหละเปลี่ยนเขาไม่ได้แสดงความรักไม่แสดงเลยไม่แสดงจะไปไหนมาไหนขึ้นบันไดก็เมื่อก่อนจะค่อยๆลงลงรถจะตัวเองตัวเองเดี๋ยวลงก็เหมือนที่แล้วเรื่องหมาเห่าไงหมาเห่าเตะหมาไงอยู่ปันนาเตะเมียไม่ได้ไม่ได้นะคะต่อไปเขาบอกว่าเริ่มอยากมีโลกส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆนั่นไงนี่เห็นไหมอย่างที่คุณแม่บอกไงแล้วก็แยกห้องไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอยากอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิตคนเดียวไม่อยากยุ่งกับอะไรเงี้ยอันนี้เริ่มมากขึ้นมากขึ้นบางทีถึงขนาดมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่มีเบอร์ส่วนตัวเบอร์ใหม่ที่แบบว่าจากที่ไม่เคยล็อก Facebook เราไม่เคยอันนี้เล่าเรื่องของตัวเองให้เพิร์ทค่ะเล่าเรื่องเองมั้ยจากที่ไม่เคยล็อก Facebook ล็อก LINE ล็อก Instagram ล็อกอะไรล็อกหมดเลยแล้วไม่ให้ดูด้วยนะเริ่มมีเฟซอันใหม่เริ่มมีเฟซใหม่แปลกๆเริ่มมีเฟซเพิ่มขึ้นมาที่เราไม่รู้ว่าถามขึ้นทำไมถึงมีใหม่อ๋อเพื่อนเต็มอยากรับเพื่อนใหม่ไม่ต้องเฟซหรอกแค่โทรศัพท์มาเงี้ยเรารับแทนก็ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหโหโกรธโกรธเลยยุ่งอะไรเล่าก็อยากรับก็เพิร์ทก็รับได้นะเพิ่นยามรับก็รับให้เธอแล้วก็จะมีธุระเราก็อยากให้เธอรับอ่ะตรงนี้นะคะนี่คืออาการของคนนอกใจอีกยังไม่ต่อยังไม่หมดอีกนะคะอาการเบื่อหน่ายเซ็กจะมีเซ็กเราสะกิดแล้วเมื่อก่อนน่ะชอบขอทุกวันเป็นฝ่ายเริ่มต้นตลอดยิ่งถ้าเป็นฝ่ายชายอ่ะเริ่มต้นตลอดแอคติ้งโค้ชแสดงเริ่มต้นตลอดจะมีเซ็กแต่พอเบื่อหน่าย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 เข้าสู่ก็คือทำเงียบไปเลยพอขึ้นบนเตียงบนห้องไปพบนอนเลยหรอถ้าวันนี้เนี่ยเราอ่ะมาทำเรื่องกันใหญ่นะจ๊ะพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยอีกไม่กี่นาทีรู้หนูจะตันแล้วนะพี่รีบเลยนะพี่นะเห็นนะรู้หนูหรือว่าทำเขาลิ้นเชียงคะจะปิดถ้ำแล้วพี่อันนี้อันนี้ถ้ำขุนตาลเนี่ยประเทศไทยอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าชัดเจนนะชัดเจนเห็นเบื่อมีเซ็กกับเราแต่ไม่หิวแล้วไปมีเซ็กกับคนอื่นอิ่มมาจากที่อื่นแล้วเจ็บใจที่สุดนะทำไมอยู่กับเราเบื่อมีเซ็กกับเราแต่ไปช่วยตัวเองในห้องน้ำโอ้อันนี้เห็นชัดมากเลยว่าเบื่อเราว่ะเจ็บใจเจ็บใจมันทำให้ตัวเราดูไม่มีค่าเนาะผู้หญิงหลายคนเสียใจนะดึงเศร้าอีกแล้วเหรอดึงเข้าชีวิตอีกแล้วดึงเศร้าอยู่ดีก็ดึงเศร้าแล้วก็เศร้าเลยอ่ะแล้วก็ตัดหน้าเศร้าอ่ะเออให้เราไม่มีค่าอันนี้จริงก็ว่ามาจากใจนะคะแดงมอแดงมอแดงมอแปดดูข้างในเนื้อแดงใจหวานต่อไปนะคะค่ะเขามักสะดุ้งโดยไม่มีเหตุผลโอ้นี่เช่นบางทีอาจจะพูดถึงพี่พี่เป็นอะไรอ่ะหนูบ้าพี่เป็นบ้าพี่ตกใจไงพี่สะดุ้งไม่มีเหตุผลมันเดี๋ยวเดี๋ยวผวาเล่นใหญ่ไปมั้ยต้องเล่นแค่ไหนอันนี้เช่นสมมุติว่าเช่นก่อนเอ้ยอะไรเหรอมีชื่อส้มแล้วพอดีว่าเพื่อนเราหรือเพื่อนร่วมงานที่เขาไม่ได้รู้จักเราเดินผ่านไปแล้วส้มนี่ตกใจเออโอ้ยนี่ว่าส้มไหนส้มเดิมเดียวกับจันกูหรือเปล่าวะประมาณนี้รู้จักกันเหรอวะเออก็ตกใจมีเพื่อนชื่อแตงอีนี่มีกิ๊กชื่อแตงโทรมาหรืออะไรเหรอแตงดุ้งสุดฤทธิ์เออหรือดุ้งสิดุ้งที่น่าเจ็บสุดที่น่าเจ็บสุดก็คือการหลับนอนสมมตินี่หนูนอนกับพี่พศแล้วหนูสะดุ้งตกใจประหนึ่งว่าอุ้ยนอนกับใครวะคือมันมันเป็นภาวะว่าคนข้างตัวน่ะไม่ใช่เมียแต่เป็นคนอื่นไงเขาว่าในจินตนาการตอนนั้นน่ะไม่ใช่เมียเป็นคนอื่นเป็นคนอื่นก็เลยภาวะตกใจแต่บางทีถ้าเราแบบตกใจมันมีอาการตกใจเป็นยังไงคะเฮ้ยพี่หลอกไม่ได้เห็นหน้าอย่างเงี้ยคือไม่ได้แล้วภาวะต้องมีเหรอต้องกลับการต้องกลับการโทษทีมีตกใจหนูตกใจก็จะบายใจแล้วบายใจแล้วเรียบร้อยต่อไปค่ะอาการของคนรักคือมันเปลี่ยนแปลงไปจนเราเนี่ยอาจจะสังเกตไม่ได้เพราะเราใกล้กันมันบังมันเส้นผมมันบังอยู่แต่คนข้างกายเช่นชายชั้นเปลี่ยนแปลงแล้วไปเจอพี่พศที่เคยเห็นกันมาตั้งนานแล้วพี่พศก็ทักแตงแฟนมึงเปลี่ยนไปปะวะอีบางใช่ไหมเอออีบางเห็นเลยคือต้องบอกว่าคือคนข้างกายไม่ค่อยจะรู้บางทีในบางกรณีเนาะเราตามมืดไงแต่ว่าเพื่อนจากที่เห็นเราทั้งสองคนแต่นี้แสดงว่าเริ่มที่จะนั่นแล้วนะถึงขนาดคนข้างกายคนนอกแต่ต้องเลือกเชื่อนะ
ถ้าคนที่มันพูดจริงตลโมตลอดแล้วมันก็หวังดีกับเราก็เชื่อมันได้แต่พวกที่เบาช่างยุเนี่ยมีคนที่มาพูดเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในการที่ทำให้เขานอกใจก็ได้เออต้องดูคนเป็นต้นเหตุเหมือนกันนะเป็นต้นเหตุเป็นลายนะคุณนะได้ค่ะคุณนายแม่นายขาหนูไว้คืนนี้แล้วอ่ะไม่ใช่คืนนี้ดีวะคืนนี้คืนนี้ไม่ใช่แม่นายขาเบาอยากจะบอกแม่นายว่าก็ไม่รู้วันนี้ออนไหนตั้งค่ะแม่นายไปกินอีสมหวังค่ะแม่นายขามึงมันจะต้องโดนกูตบอย่างสาสมแล้วหน้าบ่าวหน้าบ่าวต้องกล้องต้องรับหน้าบ่าวช้อนขึ้นมาว่าหน้าบ่าวต้องเข้ากับนายพอเสร็จปุ๊บนี่อีปริกใช่ไหมไม่ใช่อีปริกอีอะไรอีแยมนี่ชื่อพี่แยมอ๋ออีแยมนี่แน่แยมฝาลงมากินออกเลยอ่ะฉันชอบตัวฉากตบรวดตัวโอ้โหสุดท้ายแล้วอาการโมโหสุดขีดเมื่อคุณไต่สวนถึงกิจวัตรนอกบ้านเช่นบางทีเราเริ่มจับได้เล็กๆน้อยๆไปไหนมาเออไม่ใช่บางทีอาจจะพูดธรรมดานี่แหละวันนี้ไปไหนมาคะคุณพี่ไปไหนมาจ๊ะพี่จ๋าคุยกับฉันนี่ฉันคุยด้วยฉันคุยด้วยไม่ใช่คนนั้นฉันไม่อยากคุยไงหนูทำให้รู้ว่าหนูนอกใจไงหนูไม่อยากคุยด้วยไงไปไหนมาจ๊ะพี่จ๋าอ้าวเดี๋ยวคุยแบบนี้ก่อนไปไหนมาจ๊ะพี่จ๋ามึงจะถามอะไรนักหนาฮะพี่ใบแบงฟันหน่อยจ้าเรื่องส่วนตัวไม่ใช่แบบนี้ก็คือว่าเหมือนสอบสวนก่อนคำถามหนึ่งตอบไปไหนมาก็ไปทำงานกับกี่โมงอ่ะก็เนี่ยเวลาเดิมให้ทำกับข้าวรอไหมอ่ะไม่นี่อีนี่มันอาการเอาโมโหสุดขีดไม่พูดอะไรก็โมโหหมดเลยก็คือว่ามันจะเป็นการไต่สวนก่อนไต่สวนก่อนแล้วก็คือไต่สวนแทนที่จะพบก่อนก็คือโมโหปกติถ้าเป็นแบบว่าโอ๊ยเธอจะถามอะไรฉันไม่ถามเนี่ยไข่เจียวมาจนสุดขีดแต่นี่ไม่ใช่แต่นี่จะเป็นฟีลว่าจะได้โมโหสุดขีดไงจะได้โมโหสุดขีดไงพยายามเอาสุดใช่เลยพยายามจะเอาไดร์หลอกให้ไงไข่เจียวมาไม่พายคุณรัตดีกว่าคุณคะอันนี้อาการไม่ดีแล้วค่ะตอบคนละคำถามนี่แหละคุณผู้ชมก็คือประมาณนี้ก็ลองเลือกดูจริงอ่ะบางข้อก็ใช้ได้แต่มันก็เป็นสิ่งที่ผิดปกติอะไรที่มันผิดปกติจากปกตินี่แหละปกติเข้าใจไหมอะไรที่เปลี่ยนไปมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนเรารู้อยู่แล้วคือจากที่เคยถามแล้วได้คำตอบว่าอะไรก็ได้เธอกินอะไรพี่ก็กินอย่างนั้นแหละแต่พอมันเปลี่ยนไปนะมีเนาะจริงๆเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะรู้ไม่ต้องรอให้มือที่3อีพยงมาบอกหรอกว่าเฮ้ยแฟนเธอเปลี่ยนไปหรืออะไรนะไม่ต้องรอหรอกเธอก็เปลี่ยนไปนะตอนเนี้ยอุ๊ยทำไมหน้าสั้นล่ะผมยาวผมม้ายาวไม่ได้ไปวันนี้ต้องกินน้ำตาหนุ่มอุบลไม่มาเทียนพันสาพอเดี๋ยวลิขสิทธิ์ลูกคอยาวห้ามเกิดคำพอห้ามเกิดแค่6คำเหรองั้นลองสักหกคำเอาเพลงอื่นสาวาจบเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เอาหมดแล้ว20ข้ออาการนอกใจนะฮะตรงกับใครบ้างก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วก็แต่พี่ว่าตรงกับทุกคนนะครบ20ข้อเลยเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆมันเห็นชัดหมดแล้วระวังเรื่องนี้แต่สิ่งที่สำคัญนะคุณผู้ชมขาอย่าปล่อยให้ใจตัวเองเจ็บจนรักษาไม่ได้พอรู้ว่าสักข้อ10เนี่ยก็ต้องรีบแก้ไขปัญหาสถานการณ์หรือถ้าเราเปลี่ยนได้แล้วเราสวยจริงคว่ำเลยค่ะต้องอยู่คนเดียวคนมาเราทุกคนมีคุณค่าในตัวของเราเองและในขณะนี้เราพูดกับคุณเจสซี่เจค่ะพอบรรจงมาอีกแล้วพี่วิกเนี้ยมันสามารถสะบัดได้ตอนที่ผมตอนนี้มาแล้วมันก็จะพึบๆอย่างนี้พี่ลองสะบัดสิสบัดคอไข่ข้อไม่ดีแต่ลักษณะกูเหมือนแบบว่าคนที่ถูกข่มขืนมาแล้วนั่งให้ปากคำแบบว่ามันนั่งให้ปากคำตอนแบบถูกปวีณาใช่แต่กับพี่ไม่มันเหมือนหุ่นที่ไม่มีใครสนใจอ่ะเออมันหุ่นห้างล้างอ่ะเอาคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะมาตอบคำถามกันแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราฟังเลยนะคะเสียว